ะเจ้านะคะก็จะมาทดลองวิทยาศาสตร์นะคะมีชื่อว่านอนขยายพันธุ์นั่นเองค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีกระดาษทิชชู่ค่ะจานแบนค่ะน้ำค่ะตะเกียบค่ะแล้วก็สีเมจิกนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำขนาดขยายพันธุ์กันเลยค่ะแบบแรกนะคะเรานะคะจะต้องเอาเป็นสีที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้หรือเราจะทำเป็นเส้นอะไรก็ได้นะคะเส้นยักษ์หรือพวกรูปหัวใจรูปอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเส้นตรงก็ได้แต่ถ้าสำหรับเจ้านะคะจะทำเป็นเส้นตรงค่ะสีหนอนขยายพันธุ์เสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะถึงเวลาการม้วนแล้วค่ะนั่นนะคะจะใช้ตะเกียบเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นสีพวกนี้เราสามารถใช้สีตามใจชอบเราได้เลยนะคะแล้วเรานะคะก็จะค่อยม้วนเลยนะคะค่อยๆนะคะย้ำว่าค่อยๆนะคะไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะม้วนเลยแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเรานะคะก็จะต้องมาทำแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนบุ๋มๆนะคะแต่เขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยเราต้องระวังกระดาษขาดหรือทิชชู่ขาดนะคะอื้อแบบนี้จากนั้นก็อื้อแบบนี้เลยนะคะนี่หรือบางคนอาจจะแต่งตาให้น้องก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เจ้าขอเป็นตาก็นัดกันนะคะหรือบางคนอาจจะแต่งตาให้น้องเนาะเดี๋ยวจะลองแต่งตาให้น้องดูดีกว่าใช้สีเมจิกเหมือนเดิมนะคะแต่งลูกตาไปเลยแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะถึงเวลาการดูมหัศจรรย์แล้วค่ะก็คือเรานะคะจะเทน้ำใส่ลงไปค่ะพร้อมนะคะ3 2 1ดูเลยนะคะจะเริ่มเทน้ำใส่ลงไปแล้วนะดูนะก็นะคะจะค่อยๆเทนะนี่ดูสิคะลองเทอีกโอเคนี่นะคะก็คือนอนขยายพันธุ์ค่ะนี่นะเดี๋ยวก็กำลังจะนี่ไม่สามารถขยายหรือเลิกนะคะจะใช้มือค่อยๆขยายก็ได้นะคะนี่ตัวน้องก็จะยาวกว่าครั้งที่แล้วเลยค่ะแต่ถ้าใครคิดว่ามันยังไม่แตกต่างกันเราเริ่มไปคิดตอนที่เจ้ากำลังทำหนอนอยู่นะคะแล้วก็ตัดมาดูตรงนี้คือน้องเปลี่ยนสีด้วยค่ะดูสิคะต่อไปนะคะนะคะก็จะลองอีกตัวนึงแต่ตอนนี้เจ้าจะไม่ใส่สีนะคะใส่สีแค่2อันค่ะเราจะมาเพิ่มลูกตานิดนึงนะคะพอเราไม่ใส่สีก็จะต้องเพิ่มที่น้องนะคะไปลองดูปฏิกิริยากันค่ะ3 2 1ว้าวทุกคนคะอันนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าอันนี้มันจะขยายพันธุ์ได้เยอะกว่านะคะอุ้ยนี่ดูกันนะคะสำหรับวันนี้เจ้านะคะก็ต้องขอตัวเราไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย